วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดแรงเงา2วูบต่อเนื่องล่าสุดเจอหัวใจศิลาทุบยับยังคงวูบอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับละครภาคต่อสุดคลาสสิกอย่างแรงเงา2หลังตอนที่3ฉายจบไปเมื่อคืนวันที่13พฤษภาคม2562ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์แง่ลบในโลกโซเชียลที่ดังกระหึ่มไม่หยุดตั้งแต่บทโทรทัศน์ความสมเหตุสมผลและตรรกะของตัวละครการตัดต่อที่ไม่สมูทไปจนถึงเมคอัพที่ดูเยอะสิ่งจนผ่านให้คนดูเฉยและไม่ส่งเสริมนักแสดงล่าสุดตัวเลขเรตติ้งที่ออกมาก็ยังตอกย้ำไปในทิศทางเดียวกันอีกว่าหลังทำไปได้แค่ 2.4 ถือเป็นการลดลงอย่างต่อเนื่องหลังเปิดตัวตอนแรกที่ 3.5 ก่อนลดเหลือ 2.9 ในตอนถัดมาและนั่นก็ทำให้แรงเงา2และช่อง3พ่ายแพ้ในด้านเรตติ้งอย่างหมดรูปให้กับกุหลาบเกราะเพชรของช่อง7ที่ทำได้ถึง 5.1 แต่ที่ชี้ช้ำสุดๆก็ตรงที่นอกจากจะแพ้ให้กับช่อง7สีแล้วแรงเงา2ยังแพ้ให้กับหีบร้อนซ่อนวิญญาณและหัวใจศิลาของช่องวัน31ด้วยหลังวันจันทร์ที่ผ่านมาละครทั้ง2เรื่องของคุณบอยทะกลเกียรติได้ไป 3.3 และ 3.2 ตามลำดับในขณะที่กระแสโซเชียลเองที่เคยยืนหนึ่งมาตลอดใน Twitter ก็ถูกหัวใจศิลาเบียดคว้าอันดับหนึ่งแฮชแท็กยอดนิยมของไทยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาไปครองได้อีกด้วยเรียกว่าแรงเงา2และช่อง3เจอศึกรอบด้านแบบหนักหนาสาหัสเลยทีเดียวนับจากนี้แฟนๆคงต้องมารอรุ้นเอาใจช่วยกันอย่างแรงว่าความแซ่บความนัวจะสามารถพาแรงเงา2ถีบตัวเองกลับขึ้นมายืนหนึ่งได้อีกครั้งหรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ